ที่นี่มาเลยเดืองคงลกโนดกันมั้งพื้นที่โนดนาเลติสติงพลานะครับอําเภอเกษตรอําเภอสติงพลาครับก็จะประกวดลูกตาลตะโนดมาพร้าวน้ําหอมแล้วก็กล้วยน้ําว่าในงานวันลูกโนดและของดีสติงพลาครั้งที่30ครับที่ศูนย์การแสดงผลผลิตทางการเกษตรหน้าที่ว่าการอําเภอสติงพลาจังหวัดสงขลาในงานวันลูกโนดและของดีสติงพลาครั้งที่30ประจําปี2566ครับทางสํานักงานเกษตรอําเภอสติงพลาได้จัดให้มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรตาลโนดข้าวตาลโนดกามาพร้าวน้ำหอมแล้วก็กล้วยน้ำว่ารวมถึงผลผลิตทางการเกษตรนะครับเช่นเรื่องของน้ำตาลโนดเลี้ยวน้ำส้มโนดนะครับเนื่องจากอำเภอสติงพลาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีต้นตาลโนดมากที่สุดในครับสมุทรสติงพลาจะมีการปลูกมาพร้าวน้ำหอมและกล้วยน้ำว่าเนี่ยทุกหมู่บ้านทางนี้เพื่อคัดเลือกผลผลิตที่มีคุณภาพให้ไปสิ้นค่าโอท็อปของดีอำเภอครับส่วนการตัดสินเนี่ยนะเขาจะพิจารณาจากสภาพของทลายแล้วก็ขนาดความสมบูรณ์ของเปลือกเนื้อแล้วก็จำนวนเม็ดที่ว่าเราเด็กว่ายุ่มนะคะแล้วก็รวมถึงรสชาติด้วยค่ะสำหรับงานวันลูกโนดและของดีสถิงพระครั้งที่34จัดขึ้นระหว่างวันที่12-18มิถุนายนนี้นะคะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสถิงพระโดยอบจ.สงขลาได้ร่วมกับอบต.เทศบาลส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนกลุ่มแม่บ้านผู้นำชุมชนเขาจัดขึ้นเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมการผลิตสินค้าดีมีคุณภาพของอำเภอด้วยนั่นเองนะคะใช่เดี๋ยวนี้ไปถึงสถิงพระนี่ต้องได้กินลกโนดนะโนดนาเล่ใช่ไหมใช่แล้วโอ้นี่พลาดไม่ได้นะคะเนาะเนื่องจากเป็นผลผลิตทางการเกษตรแล้วเขายังมีการจัดประกวดกันด้วยนะคะเกษตรกรแต่ละคนก็จะได้ไปดูแลผลผลิตของตนเองเพื่อจะได้มีคุณภาพส่งออกสู่ตลาดนั่นเองค่ะ